สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวนำพายแพ็กเกจโดยที่ผมจะสาธิตการติดตั้งบนตัวเครื่องของเราที่มีการติดตั้ง Anaconda Python ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วหากเครื่องเรายังไม่เคยติดตั้งตัว Python ไว้ก่อนเลยผมแนะนำให้ทำการติดตั้งตัว Anaconda Python โดยที่สามารถมาดูวิธีการติดตั้งได้ที่มุมบนด้านขวามือตรงนี้จะมีคลิปบอกวิธีการติดตั้งหากคราวนี้ถ้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมใช้ตัว Windows 10เราก็มาคลิกตรงเนี้ยปุ่ม Windows ตรงนี้แล้วก็เราจะมีโฟลเดอร์ตัวนี้เขียนว่า Anaconda 3เนี่ยก็คลิกเข้ามาแล้วก็เลือกมาที่ Anaconda Prompt ตรงนี้เราจะได้เนี่ยตัว Anaconda ของเราและนี้ผมจะแนะนำแบบนี้ตอนที่เราจะหัดเรียนรู้หรือว่าจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเราควรจะสร้าง Environment ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งชื่อว่า conda env list แสดงตัว environment ที่อยู่ในเครื่องผมออกมาให้ดูก่อนว่าในเครื่องผมเนี่ยมีสร้าง environment อะไรบ้าง environment พวกนี้ก็คือที่เราจะใช้สำหรับการจัดการตัว package version ต่างๆแยกออกจากกันเพื่อที่เราจะไปทำโปรเจกต์บางประเภทเราต้องการ package แบบนี้อีกบางประเภทเราก็ต้องการ package อีกแบบหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้เดี๋ยวผมบอกว่าจะสร้าง environment สำหรับการเรียนรู้ตัวนำพาจะได้ไม่ต้องมีแพ็กเกจอย่างอื่นเข้ามาปนเยอะๆเนี่ยในที่นี้ตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวพร้อมของเราเนี่ยจะมีวงเล็บข้างหน้าเป็นตัวชื่อของตัว environment อยู่อย่างเช่นอันเนี้ยในที่นี้ environment ที่เป็นตัว active อยู่จะมีตัวดอกจันอยู่นะ base ตรงนี้เนี่ยเหมือนกันนี้ผมก็บอก conda create n แล้วก็ตั้งชื่อ environment สมมติว่าตั้งชื่อว่าเดินนำพาแบบนี้แล้วก็บอกว่า python ที่จะใช้ของผมจะใช้ 3.6กด enter ไปแล้วตัว conda ก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยที่จะต้องทำการติดตั้งแล้วก็ yes หลักๆก็คือตัว python เนี่ยตรงนี้แล้วก็ yes แล้วก็ตรงนี้มันก็จะไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ต่างๆมาหรือว่าถ้าเครื่องเราเคยมีพวกนี้อยู่แล้วมันก็จะไปดึงจาก cache ที่อยู่ในเครื่องมาแล้วก็ extract แล้วก็ทำการติดตั้งอันนี้ขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาแป๊บนึงตอนนี้เสร็จละแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าเอาวิธีการที่เราจะ activate ตัว environment ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเรือนนำพายเนี่ยแต่ก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ผมทำอย่างนี้ให้ดูก่อน conda env list อีกรอบหนึ่ง env ย่อมาจาก environment เนี่ยเราก็จะมีเรือนตัวนำพายแล้วเราก็มาบอกว่าเนี่ยใช้คำสั่งแบบเขาเลยผมจะ activate ตัวเรือนนำพายแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัวนำพาย package เข้าไปในนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยconda activate learn numpy แบบนี้กด enter ไปครั้งนี้สังเกตว่าตรงพร้อมของเราข้างหน้าก็จะมีตัวชื่อของ environment ที่เราเลือกมาอย่างแรกก็ลองพิมพ์ python เข้าไปดูก่อนถ้าพิมพ์ python แล้วก็รันตัว python ขึ้นมาได้ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยตัว python ของเราที่อยู่ใน environment อันนี้เนี่ย learn numpy ใช้ได้แล้วบน Windows กด Ctrl Z เพื่อออกจากตัวนี้ถัดมาแล้วก็บอกว่า conda install แล้วก็ตามด้วยชื่อแพ็กเกจอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมต้องการติดตั้งตัวนำพาอย่างเดียวก็พิมพ์แค่นี้กด enter ไปแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยจะมีแพ็กเกจเหล่านี้ที่จะถูกติดตั้งไปก็คือเพื่อมีตัวเนี่ยนำพาเวอร์ชัน 1.14.5 พร้อมกับพวกแพ็กเกจที่เป็น dependency ก็คือตัวที่ตัวนำพายเนี่ยจะต้องมีใช้ก็อยู่ในนี้แล้วเราก็กด y yes ไปแล้วพวกนี้จะเป็นการไปดาวน์โหลด extract แล้วก็ติดตั้งก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการติดตั้งแต่ไม่น่าจะเกิน 2-3 นาทีอันนี้ก็แล้วแต่สปีดของเน็ตแล้วก็สปีดของเครื่องตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยละลองพิมพ์ pythonแล้วก็ทดสอบตัวนำพายโดยใช้ตัว import แล้วก็นำพาย as np อันนี้จะเป็นมาตรฐานในการเขียนเลยตอนที่เราจะใช้ตัวนำพายแล้วเราก็บอกว่า array เนี่ยลองใช้ตัวนี้สร้าง array สัก10ตัวแบบนี้แล้วก็พิมพ์ตัว a ออกมาถ้าได้แบบนี้แสดงว่าตัวนำพายของเราเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็อาจจะไปติดตั้งตัวพวกโน้ตบุ๊กต่างๆเพื่อที่จะให้เราใช้งานตัวนำพายได้ง่ายขึ้นหรือว่าไปติดตั้งตัวแพ็กเกจอื่นๆที่มักจะถูกใช้ควบคู่กับนำพายอย่างเช่น Matplot Library แบบนี้เป็นต้นอย่างเช่นอันนี้ผมจะท
ทำการติดตั้งตัว Mac Pro Library ด้วยผมก็เนี่ยอยู่ที่ตรงพร้อมแล้วก็ใน environment นี้ผมก็ conda แล้วก็ install Mac Pro Lib ตัวนี้ก็คือ Mac Pro Library นั่นเอง enter ไปอันนี้ก็เหมือนเดิมก็จะไปทำการเนี่ยติดตั้งตัวแพ็กเกจหลายๆตัวก็กด yesตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้ตัวเนี่ย conda list เพื่อดูว่ามีแพ็กเกจอะไรที่ถูกติดตั้งใน environment อันนี้อย่างเช่นอันนี้ก็คือตัวแพ็กเกจต่างๆที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับตัว dependency ต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็อาจจะทดลอง run python อีกรอบหนึ่งและอันนี้ผมก็ import ตัว numpy snp import matPod library py pod splt แบบนี้แล้วผมอาจจะตั้งตัว array x ขึ้นมาว่าเป็น np linear space เอาตั้งแต่0จนถึง2คูณ py แล้วก็เอาสัก360จุดแบบนี้สร้างจุดขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ออกมาเป็น numpy array แล้วก็ตัว y เท่ากับตัว np เอาฟังก์ชันสายของ x แบบนี้ plt plot เอา scatter x y plt show นะอันนี้ใช้ matplot library run เราก็จะได้เนี่ยตัว sine curve ออกมาแบบนี้อันนี้ก็แสดงว่าตัว matplot library ของเราก็ทำงานแบบถูกต้องเสร็จอันนี้ก็ปิดตรงนี้ไปได้เอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการติดตั้งตัว NumPy แพ็กเกจในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ